ที่มาแล้วทุกคนต้องสั่งก็คือเอี๊ยมต๊อกคั่วเกลือเพราะว่าเอี๊ยมต๊อกคั่วเกลือเนี่ยในหมูตัวหนึ่งเนี่ยจะมีเพียงแค่3ชิ้นเองนะครับเนี่ยเขามีไข่ลาวาใช่ไหมสวัสดีครับกับการอัพทูมีชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมากินร้านอร่อยร้านเด็ดร้านดังของที่จังหวัดภูเก็ตนะครับชื่อครัวจงจิตนะครับเป็นร้านอาหารที่แบบว่าเป็นร้านบ้านๆอ่ะได้มิชลินไกด์3ปีซ้อนแล้วนะครับตั้งแต่ปี2019มานะครับแล้วก็อยู่ตรงสันเจ้ากระทู้นะครับถ้าเวลาเพื่อนๆจะมากินนะครับลองเซิร์ชจากใน Google Map ก็ได้หาคำว่าสันเจ้ากระทู้นะครับแล้วพอนั้นปุ๊บปักหมุดมาแล้วพอนั้นปุ๊บมองทางด้านซ้ายมือก็จะเจอเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปกินข้างในกันดูว่าภายในร้านอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขามีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยจ้านี่นะครับเป็นภาพแบบว่าเวลาใครมาร้านครัวจงจิตจะต้องมาถ่ายภาพกับตรงนี้เป็นแบบว่าคลาสสิกนะฮะนี่ดูภายในร้านเขานะครับก็จะเป็นร้านธรรมดาฮะนี่อันนี้เป็นเมนูเขานะครับราคาอาหารเขาก็ไม่ได้สูงนะครับอยู่ที่50บาท60บาทถือว่าโอเคนะทานได้นะครับนี่อันนี้เป็นเมนูแนะนำเขาเลยนะเอี๊ยมต๊อกคั่วเกลือนี่แล้วเราก็ได้แล้วนะครับกับอาหารแนะนำของร้านจงครัวจงจิตนะครับร้านถือว่าเป็นร้านที่แบบว่ามีชื่อร้านโดดเด่นของที่ภูเก็ตอีกร้านหนึ่งเลยนะครับมีเวลาเรามาภูเก็ตต้องมากินนะครับแล้วก็เมนูแนะนำของเขาก็คือนี่จ้าผัดหมี่ฮกเกี้ยงอุ้ยร้อนผัดหมี่ฮกเกี้ยงนี่น่ากินมากแกแล้วก็ซิกเนเจอร์ที่มาแล้วไม่สั่งไม่ได้เลยนะนี่เยี่ยมต๋อจ้ะเยี่ยมต๋อใช่เอี่ยมต๋อไหมเอ่ยเอี่ยมต๋อคั่วเกลือใช่ถูกต้องแล้วที่หันไปนี่ไม่ใช่อะไรนะดูเมนูเพราะเมนูเขาแนะนำบอกว่าเจ้าของร้านก็แนะนำนะครับบอกว่าร้านเมนูแบบว่าที่มาแล้วทุกคนต้องสั่งก็คือเอี่ยมต๋อคั่วเกลือเพราะว่าเอี่ยมต๋อคั่วเกลือเนี่ยในหมูตัวหนึ่งเนี่ยจะมีเพียงแค่3ชิ้นเองนะครับเนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันอร่อยมากนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องมาลองชิมกันแล้วอีกอย่างนึงนี่เขาบอกว่าปลาคั่วเครื่องซึ่งไอ้ปลาทอดเครื่องซึ่งเราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นปลาลาดพริกแกงอ่ะละปลาลาดพริกอ่ะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ที่ห้ามพลาดอะไรเอ่ยทายซิอันนี้ก็จะเป็นเมนูกุ้งผัดสตอนะฮะนี่เดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะจ๊ะเราสั่งข้าวมา1จานนะครับให้ทายกันว่าเราจองชิมอะไรก่อน แน่นอนเราสั่งตัวซิกเนเจอร์มาเราก็ต้องกินตัวนี้ก่อนนะฮะเยี่ยมต๋อนี่เขาบอกว่าเวลาทำนะเขาจะเอาหมูชิ้นเอหมูเยี่ยมต๋อเนี่ยไปคั่วกับเกลือแล้วเขาก็จะใส่น้ำแล้วเขาก็จะอบปิดฝาอบไว้นะครับให้มันแบบว่าเครื่องปรุงมันเข้าไปอยู่ในเนื้อเดี๋ยวเราลองชิมกันลักษณะเนื้อของเขานะครับไม่ใช่หมู3ชั้นมันจะเป็นเหมือนประมาณว่ามีหนังแล้วก็มีเนื้อแบบมีมันแบบบางๆอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อซึ่งคำว่าเอี๊ยมต๊อผมก็ไม่รู้นะว่าพี่ไก่ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะฮะเขาไม่ได้คนจีนนะฮะเดี๋ยวเราลองมาชิมจิ้มกับน้ำจิ้มดูแต่ที่พอเรากัดเข้าไปอ่ะรู้สึกได้เลยถึงความหอมมีกลิ่นเกลือนะเหมือนประมาณหมูเขาเรียกหมูทอดเกลือ
ประมาณนั้นน้ำจิ้มของเขาเหมือนประมาณลักษณะคล้ายๆกับจะบวยเจี๋ยก็ไม่ใช่อ่ะลักษณะรสชาติคล้ายๆกับจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ใสๆอ่ะแต่รสชาติดีนะกินแล้วเข้ากันดีอะไรดีเดี๋ยวเราลองชิมปลาคั่วเครื่องเอ้ยปลาทอดเครื่องปลาทอดเครื่องนี่คือปลาอะไรไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่เราเห็นน่าจะเป็นปลาอินทรีไหมแต่ที่รู้อ่ะเครื่องเยอะมาก นี่นี่จ้ะหอยปลาคั่วเครื่องดูท่าทางจะแซ่บนะรสชาติแบบว่าแซ่บอีหลีตัวน่าจะเป็นปลาอินทรีนับ1นับ2นับ3ลักษณะปลาปลาทอดเครื่องเขาอ่ะก็จะรสชาติจะคล้ายๆกับปลาราดพริกประมาณนั้นอ่ะมันจะเผ็ดๆแล้วก็มีกลิ่นเครื่องแกงอร่อยดีนะฮะแต่จะดูเหมือนแบบว่าถึงเครื่องนะคำแรกที่ตักเข้าไปอ่ะรับรู้ได้เลยว่าถึงเครื่องเพราะว่าเผ็ดตักรสชาติดีมากนะอร่อยกินจานนี้แล้วนึกถึงตอนสมัยเด็กๆอ่ะที่แบบว่าป้าหมอราดพริกอ่ะอันนี้อร่อยรสชาติประมาณนั้นเลยนี่จานนี่น่ากินมากอร่อยอ่ะจานต่อไปก็คือกุ้งผัดสตอเนาะนี่เราก็ต้องตักสตอด้วยเดี๋ยวจะหาว่ากินสั่งกุ้งผัดสตอมาแล้วไม่กินสตอเขาจะด่าแม่เราเอานะฮะคำโตๆกุ้งคำโตๆนับ1นับ2นับ3อร่อยอ่ะเราขอชิมผัดหมี่หมู6เที่ยงก่อนข้าวไว้ท่านนี้ก่อนก็แล้วกันนะผัดหมี่6เที่ยงนะเขามีไข่ลาวามาให้ไข่ออนเซนมาให้ด้วยเวลาเรากินนะเราก็ต้องเจาะไข่เข้าไปนะครับใครจะกินไงไม่รู้แต่ผมจะใช้วิธีเจาะอย่างนี้สุบนี่ไข่แดงเยิ้มๆจ้าไข่แดงอร่อยนี่เลยนี่หกเกี้ยงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าระหว่างคำว่าผัดหมี่หกเกี้ยงกับผัดหมี่สะปำเนี่ยมันใช่อย่างเดียวกันไหมแต่เท่าที่กินมานะรู้สึกว่าหมี่หกเกี้ยงกับหมี่สะปำนะเหมือนกันแหละในความรู้สึกเรานะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะผมว่าผัดหมี่สะปำกับหมี่หกเกี้ยงอ่ะคืออย่างตัวเดียวกันอะไรดีนะฮะเขาก็จะมีเห็ดมีเนื้อหมูใส่ให้
หัวเหอแบบว่ากระจัดกระจายมากโอเคถือว่าอร่อยนะเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับกินทั้งหมดเนี่ยไม่ไหวนะฮะเหลือเท่านี้นะฮะเดี๋ยวต้องออกกับถ้าจะให้เอากินไว้ไม่ยอมนะครับอร่อยนะครับก็ถือว่าครัวจิมจิตก็ถือว่ารสชาติอาหารโอเคนะแซ่บแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับอร่อยทุกอย่างเลยรสชาติแบบว่าเข้มข้นนะเพื่อนๆสามารถตามมากินกันได้นะครับอยู่ที่ภูเก็ตนี่เองนะครับถ้าจะมาลองเซิร์ชหาใน Google Map ก็ได้นะครับเราปักหมุดมาที่วัดกระทู้สันเจ้ากระทู้ไม่ใช่วัดกระทู้สันเจ้ากระทู้นะครับแล้วก็ร้านเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับให้สังเกตตึกสีฟ้าไว้ดีๆคือจะอยู่ตรงข้ามหน้าร้านเลยเขาจะเป็นแบบว่าทาวน์เฮาส์เป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นร้านขายของชำนะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านเนี้ยร้านนี้จะเป็นร้านอาหารตามสั่งเล็กๆนะครับแต่รสชาติอร่อยแล้วก็เป็นร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งของภูเก็ตเลยนะครับตามกินก็ได้นะครับยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกาบมีด้วยนะครับเอาละอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาที่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆวันนี้ก็จะมีภาพการสดคลิปต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกาบเล่าของบ้านครับด้วยอีกนิดนึงแล้วกันอร่อยดีแต่เผ็ดเดี๋ยวก่อนหากคุณกินเยอะขนาดนี้จะต้องมีตัวช่วยดีๆอย่างเช่นลูมไฟเบอร์รี่ที่สกัดจากผักและผลไม้7สีช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ให้คุณได้ขับถ่ายในตอนเช้าได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วยลดพุงได้ด้วยนะครับและหากสนใจตัวช่วยดีๆอย่างเช่นลูมไฟเบอร์รี่นี้สามารถกดลิงก์ด้านล่างใต้คำอธิบายหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ